วัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับ2ตัวแรกก็คือ SCB กับตัว KBank นะครับ2ตัวนี้ก็แนะนำต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับแม้ภาพรวมจะเป็นลบตามข่าวเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับมองอานิสงส์เชิงบวกเนี่ยก็มาจากรัฐมนตรีคลังเผยอัตรานำส่งจากแบงค์พาณิชย์กรณีแก้ไข FIDF นะฮะที่ 0.47% ซึ่งกลุ่มแบงค์ใหญ่อย่าง SCB กับ KBank เนี่ยได้รับผลกระทบไม่มากแค่เพียง 1.1 แล้วก็ 1.4% ตามลำดับนะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับโดย SCB มองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 154.70 บาทแล้วก็ตัว KBank มองราคาพื้นฐานอยู่ที่164บาทตัว SAC นะครับสมบูรณ์ Advance นะครับปีนี้เนี่ยก็รับอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะแถมได้งานใหม่อีโคคาร์ทั้ง2รุ่นหนุนรายได้เติบโตนะฮะทั้งปลายปีก็มีลุ้นประกาศแผนการลงทุนในต่างประเทศที่อินโดนีเซียหรือว่าอินเดียนะครับราคาพื้นฐานมองไว้27บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว TTCL นะครับก็แรงซื้อกลับมารับเหมาตัวกลางอย่างตัว TTCL โดยมองแบ็คล็อกหนุนรายได้กำไรปี55เติบโตนะฮะคาดว่าอาจมีประมูลออกมาในช่วงนี้ราคาพื้นฐานรวมมูลค่าลงไฟฟ้าที่ 12-13 บาทณราคาล่าสุดมองแนะนำแค่เก็งกำไรตามเทคนิคนะฮะซึ่งมองเป็นขาขึ้นมองเป้าหมายทางเทคนิคเนี่ยอยู่ที่ 15.50 นะครับก็เป็นข่าวสั้นนะครับในเรื่องของผลประกอบการตัวแรกก็คือตัว AOT นะครับประกาศกำไรออกมาในไตรมาส1นะครับอยู่ที่ 1,257 ล้านบาทดีขึ้น 37% year on year แล้วก็ดีกว่าที่เราคาดไว้ 47% ที่854ล้านนะครับกำไรที่เพิ่มขึ้นมากเนี่ยกว่าที่คาดเนี่ยสาเหตุก็เนื่องมาจากตัวค่าเสื่อมที่ลดลงไปถึงเกือบ 40% เทียบ year on year แล้วก็ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 42% นะฮะเนื่องจากสินทรัพย์บางส่วนที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยได้บันทึกค่าเสื่อมหมดไปแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายบริการที่ต่ำกว่าคาด 13% นะครับแม้ว่าตัวรายได้เองเนี่ยหากดูจะต่ำกว่าคาด 5% แล้วก็ภาษีจ่ายสูงกว่าที่มองไว้นะครับค่อนข้างสูงอันนี้ก็เนื่องจากมีการตัด Deferred Tax เข้ามา260ล้านบาทในไตรมาส1นะครับทางฝ่ายเนี่ยก็คงจะต้องมีการสอบถามเพิ่มเติมถึงตัวค่าเสื่อมที่ลดลงนะฮะจากเดิมเนี่ยอยู่ในระดับ 1,900 ถึง 2,000 ล้านเนี่ยลงมาเหลืออยู่แค่1,200ล้านเนี่ยจะมีนัยยะต่อไปในอนาคตหรือเปล่านะฮะจะอยู่ในระดับนี้ต่อไปหรือไม่นะครับก่อนที่จะปรับประมาณการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงใช้ราคาพื้นฐานเดิมที่ 46.25 บาทไปก่อนนะครับก็ยังคงแนะนำทยอยขายนะครับ BTS นะครับก็ประกาศงบไตรมาส3ออกมาก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับกำไรอยู่ที่329ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรแค่เพียง11ล้านบาทแล้วก็ดีกว่าที่เรามองไว้24%นะฮะเรามองไว้ที่266ล้านบาทนะครับรายได้เนี่ยโต 26% เทียบ year on year นะฮะอันนี้ก็โดยหลักมาจากการเปิดใช้ออนุชแบริ่งนะครับทำให้รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นแล้วก็การขยายพื้นที่โฆษณาไปสู่โมเดิร์นเทรดนะครับแล้วก็ตัวรายได้เนี่ยก็ดีกว่าที่เรามองไว้สักประมาณ 3.4% นะครับในขณะที่ต้นทุนแล้วก็ SG&A เนี่ยก็สูงกว่าที่มองไว้เช่นกันแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้นะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะครับทาง BTS เนี่ยจะมีการเรียกประชุมในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะฮะซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาพิจารณาในเรื่องของประมาณการที่จะปรับขึ้นอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในปี55นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน BTS เรามองไว้ที่90สตางค์ก็เป็นตัวบางจากนะคะก็ประกาศงบไตรมาส4ออกมานะคะก็อยู่ที่561ล้านบาทนะคะลดลง 47.7% year on year แล้วก็ 7.2% Q on Q นะคะสำหรับงวดทั้งปีเนี่ยก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 5,610 ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็คือ4บาท24สตางค์นะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 101% นะคะแล้วก็โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เป็นผลมาจากว่าตัวนึงที่เป็นสำคัญเลยก็คือในเรื่องของสต็อกน้ำมันนะคะ
ปี54เนี่ยเขามีกำไรจากสต็อกน้ำมันเนี่ยสูงถึง 2.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะจากปี53เนี่ยที่มีบันทึกกำไรสต็อกน้ำมันเพียงแค่43เซนต์เท่านั้นนะคะตัวเบส GIM เนี่ยก็คือปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะคะเพิ่มขึ้น 19.2% เป็น 6.71 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังเนี่ยบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีก1บาทต่อหุ้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าสูงกว่าที่ทางเราคาดไว้นะคะกำหนด XB ก็คือ27กุมภาจ่ายเงินก็คือ19เมษายนนะคะตัวบางจากเราก็ยังแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ26บาทนะคะอีกตัวนึงก็คือ IRPC นะคะก็รายงานผลประกอบการไตรมาส4ออกมาเนี่ยก็คืออยู่ที่ขาดทุน 2,195 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในคาดการณ์ของทางฝ่ายของตลาดนะคะสำหรับงวดทั้งปีเนี่ยก็กำไรสุทธิอยู่ที่ 4,107 ล้านบาทก็ลดลง 32% year on year นะคะโดยที่ขาดทุนไตรมาส4ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นผลมาจากในเรื่องของปิดซ่อมบำรุงตามแผนนะคะทำให้การใช้กำลังการผลิตของตัวโรงงานเนี่ยลดลงเหลือเพียง 56% เท่านั้นนะคะจากงวดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 72% แล้วก็ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 77% นะคะตัวค่าการกลั่นและราคาปิโตรเนี่ยก็อ่อนตัวลงเช่นกันนะคะโดยที่ถ้าเรามาดูตัว Accounting GIM เนี่ยจะเห็นว่าลดลงถึง 52% year on year แล้วก็ 19% Q on Q เป็น5เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือมีขาดทุนจากการทำ Hedging น้ำมันเนี่ยรวม1,040 ล้านบาทนะคะเราประเมินราคาพื้นฐานของตัว IRPC เนี่ยปี55อยู่ที่6บาท10ตังค์นะคะอิงบนไพร์เปอร์บุ๊กที่ 1.5 เท่าแล้วก็แนะนำซื้อนะคะโดยเรามองว่าแนวโน้มราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจะหนุนให้กำไรไตรมาส1เนี่ยพลิกฟื้นกลับมาได้ค่ะก็มีพรีวิวนะคะ AIT นะคะตัวนี้เนี่ยควอเตอร์4เนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่ทางฝ่ายเคยคาดไว้นะคะก็โดนผลเรื่องน้ำท่วมนะคะก็โดนไปก็รับรู้รายได้ไม่ค่อยทันในควอเตอร์4นะคะตามที่คาดไว้นะคะก็ทำให้ยอดขายที่ตั้งเป้าไว้ก็คงไม่ได้ตามคาดนะคะสำหรับไตรมาส4เองเนี่ยในเรื่องยอดขายเองเนี่ยคาดว่าจะลดลงไป 22% year on year นะคะแต่เพิ่มขึ้น 13% อยู่ที่ 1,433 ล้านบาทนะคะถามว่าในควอเตอร์4เองเนี่ยการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ก็เป็นโครงการที่มีมาร์จิ้นค่อนข้างดีนะคะก็ทำให้มาร์จิ้นดีขึ้น QQ นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษนะคะทั้งในเรื่องการช่วยเหลือพนักงานจากเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการตั้งสำรองหนี้อีกก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็มีเน็ตเดตกันออกมานะคะตัวนี้อาจจะมีสักประมาณสัก10ล้านนะคะในเรื่องของการตั้งสำรองนะคะกำไรสุทธิเนี่ยก็คือคาดไว้133ล้านลดลงไป 10% year on year นะคะควอเตอร์ควอเตอร์เพิ่มขึ้น 3% นะคะต้องในเรื่องของปันผลเนี่ยคาด2ครึ่งปีหลังเนี่ยจะจ่ายประมาณ 3.25 สตางค์นะคะยิวก็ 6% นะคะตัว AIT เนี่ยทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาเหมาะสมก็คือ61บาทนะคะ PE 8เท่านะคะเดลต้านะคะในเรื่องของเมื่อวานนี้มีประชุมนักวิเคราะห์นะคะก็ในส่วนของถามว่ามีประเด็นในเรื่องของปี55เนี่ยคาดว่านะคะแนวโน้มผลประกอบการก็ดีขึ้นเยียร์ๆนะคะก็คือ1การที่ในปี55เนี่ยคาดว่าจะตั้งสำรองที่มากอย่างปี54เนี่ยคือปี54เนี่ยตั้งสำรองเฉพาะตัวสินค้ามูลค่าสินค้าลดลงเนี่ยก็คือในเรื่องของโซล่าแล้วก็กลุ่มเทเลคอมเองเนี่ยถึง415ล้านบาทนะคะปีนี้เนี่ยคาดว่าคงจะไม่เห็นการตั้งสำรองที่เยอะอย่างนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะของอเมริกานะคะก็จะเห็นว่าตัวสินค้าพวกกลุ่มสินค้ามาตรฐานนะคะที่เดลต้าผลิตอยู่เนี่ยก็มีการเติบโตดีขึ้นนะคะปีที่แล้วนะคะปีนี้เนี่ยคาดว่ายังน่าจะดีต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเน้นในเรื่องของตลาดในสินค้าตลาดที่มีการเติบโตสูงนะคะทั้งอินเดียทั้งอเมริกาใต้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโซล่าเองเนี่ยปีนี้นะคาดว่าน่าจะมียอดขายที่ดีขึ้นรวมถึงรถยนต์นะคะที่จะขยายตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของอเมริกานะคะยอดขายปี55ทางฝ่ายปรับประมาณเป็นขึ้น 8% นะคะ อยู่ที่ 1,362 ล้านเหรียญนะคะมาร์จิ้นน่าจะดีขึ้นนะคะกำไรเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 8% อยู่ที่ 3,080 ล้านบาทนะคะก็มีปันผลที่ประกาศมาแล้วก็คือบาท20สตางค์นะคะก็เมื่อวานก็มีข่าวถึงในเรื่องของว่าเงินเหลือเยอะจะไว้ทำอะไรนะคะซึ่งก็มีการพูดถึงว่าอาจจะมีการซื้อกิจการใหม่นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเห็นได้ในเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะยังคงยังเก็บเงินไว้อยู่นะคะก็ดูในเรื่องของโอกาสมากกว่านะคะว่าจะทำอะไรได้เพิ่มมากนะคะตัวเดลต้าเนี่ยมุมมองก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายคงแนะนำแค่ถือนะคะราคาเหมาะสมก็คือ22บาท20นะคะอ
บุรีนะคะก็งบออกมาเมื่อวานก็ไม่ค่อยดีในควอเตอร์4นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุจากการที่มีเรื่องต้นทุนของตัวดอกเบี้ยจ่ายของในโครงการที่เขาไปซื้อที่ออสเตรเลียนะคะจากโครงการชื่อ TSIF นะคะปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นราชออสเตรเลียนะคะหรือ RAC นะคะก็ถือว่าตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เข้ามาค่อนข้างเยอะทำให้ตัวภาระดอกเบี้ยจ่ายกระโดดขึ้นมานะคะในเรื่องของทั้งปีเนี่ยก็เลยมีกำไรสุทธิออกมา4840.64 ล้านบาทลดลง 7.37% year on year แต่ถ้าทั้งปีของปี2555นี้เราก็มองกำไรสุทธิจะเติบขึ้นนะคะสาเหตุหลักๆก็คงมาจากการรวมตัวไอ้ตัวราชบุรีของออสเตรเลียหรือ RAC เข้ามานะคะแล้วก็ไม่มีค่าที่ปรึกษาการเงินเช่นของปีที่แล้วนะคะในของปี2554นะคะเราก็ประมาณกำไรสุทธิที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในตัวราคาพื้นฐานเรามองไว้50บาทต่อหุ้นแนะนำซื้อนะคะบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังนะคะ1.15 บาทนะคะขึ้น XD วันที่22 กุมภาพันธ์รวมเงินปันผลแล้วก็จะทั้งปีก็จะจ่ายอยู่ที่2.25 บาทต่อหุ้นนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ